สวัสดีค่ะชื่อคิตตี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคือตอนแรกอะคือรอบแรกอะคือหมอบอกว่าเราอะจะคือเราจะไปแล้วอะก็คือบอกให้ที่บ้านอะมาแบบมาดูใจแล้วตอนนั้นที่หมอบอกนะคะคือร่างคิตตี้อะคือเหมือนแบบวิญญาณเรายืนมองเห็นร่างตัวเองอยู่ตรงนั้นอะว่าแบบคือพยายามจะเข้าร่างก็เข้าไม่ได้นะพยายามจะเข้าเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้แล้วก็ได้ยินที่หมอพูดหมดเลยว่าเออเนี่ยจะถอดเครื่องช่วยหายใจทุกสิ่งอย่างเงี้ยก็คือถ้าถอดไปก็คือไม่รอดแน่ๆเลยค่ะแต่เขาก็เหมือนแบบมีวันนัดว่าจะต้องให้แบบญาติที่เมืองไทยมาดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็คงงงว่าเออทำไมถึงต้องเป็นขนาดนั้นมีเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าคิตตี้เป็นโรคโครนโรคโครนเป็นโรคของคนอังกฤษพอเป็นเสร็จแล้วปฏิเชื้อนู่นนี่นั่นมันแบบยาวมากเลยค่ะประมาณ5แบบเป็นมาประมาณ5เดือนเสร็จแล้วณวันที่หมอบอกว่าจะไปคือจะถอดแล้วคือแบบไม่รอดแล้วอ่ะมาม่าเขาก็รีบขับรถไปที่วัดเพื่อไปสร้างองค์พระใช่ไหมมาม่าใช่ค่ะสร้างมาม่าไปสร้างองค์พระให้คิตตี้ถวายพระทหารเพื่อให้เราถวายยาด้วยนะครับ7วันใช่ตั้งมาม่าทํา7วันติดเลยนะแล้วคิตตี้ก็วันที่เขาถอดสายคิตตี้ฟื้นขึ้นมาเลยแล้วอันที่แบบอันนี้อีกอย่างนึงคืออันเนี้ยคือคิตตี้ตอนที่วิญญาณจากร่างเนี้ยค่ะคิตตี้ไปอยู่ตรงจุดๆนึงไปเหมือนคือเราไม่รู้ว่าเรายืนอยู่หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้มองขาเต็งเราไม่เห็นขาเต็งแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราอะลอยอยู่ตรงนั้นอะอยู่ระหว่างกลางระหว่างฝั่งขาวกับฝั่งมืดแต่เราเหมือนเรายังไม่ได้เลือกฝั่งคือเราอยู่ตรงนั้นอะสักพักนึงแบบม้าบอกว่าณวันนั้นม้าไปทำสะพานที่สะพานอะไรนะม้าข้ามโบสถ์สะพานข้ามโบสถ์อะค่ะแล้ววันที่เหมือนกับคิตตี้อะเหมือนจะไปไม่ไปว่าจะไปฝั่งขาวหรือฝั่งมืดเนี่ยคือคิตตี้ตรงกลางปรากฏว่าคิตตี้เห็นสะพานแล้วก็แสงขาวเงี้ยปรากฏว่าคิตตี้ไปเดินไปตรงสะพานและแสงขาวแล้วก็อยู่ดีก็บึ๊บตื่นขึ้นมาแล้วพอวันที่ตื่นขึ้นมาคือวันที่เขาถอดสายที่เขาบอกว่าวันนั้นอะคือเราจะตายแต่ปรากฏว่าเรารอดมาได้อ่ะค่ะก็คือมันเป็นแบบก็มันปาฏิหาริย์มั้ยก็คือรู้สึกว่ามันก็เป็นปาฏิหาริย์แต่ว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ด้วยเนื่องด้วยจากบุญนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าอยู่ดีเราจะรอดขึ้นมาเพราะคิตตี้ไม่เชื่อว่าอยู่ดีมันจะเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะคะมีอะไรมั้ยก็อยากให้ทุกคนไม่ประมาทใช่ก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ประมาทก็อยากให้แบบหมั่นทำบุญกันอันนี้ก็คือไม่มีใครช่วยใครได้จริงๆนะคะเรื่องเนี้ยถึงมาม้าช่วยได้แล้วรอบนึงแต่ว่าคิตตี้ไม่เชื่อว่ามันจะมีรอบ2รอบ3ให้คิตตี้อีกต่อไปแล้วค่ะฉะนั้นก็ทุ่มบุญในการทำกฐินแล้วในปีนี้นะคะคิตตี้ก็ได้ร่วมบุญทำกฐินก็คือทำกฐินคนเดียว100,000 บาทค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าใครมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากก็คือไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทำเท่าไหร่แต่เนี่ย okay. คือเวลาคิตตี้ทำคิตตี้ชอบแบบทุ่มสุดเลยค่ะด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้คิตตี้หายยกมือขึ้นก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้คิตตี้หายเร็วด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนหมั่นทำบุญนะคะวันนี้คิตตี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาอนุโมทนาบุญด้วยลูก